สุริยรับไอเดียทักษิณซื้อคืนรถไฟฟ้าเปลี่ยนสัมปทานเป็นจ้างเดินรถค่าตั๋ว20บาทประชาชนได้ประโยชน์เอกชนไม่เสี่ยงหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรกล่าวปฐาฐกถาในหัวข้อ Vision for Thailand เมื่อวันที่22สิงหาคมว่ารถไฟฟ้า20บาทต้องทําให้ได้โดยรัฐจะเวงคืนกิจการสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนกลับมาจะได้กําหนดค่าโดยสารเองได้เรื่องนี้ส่งผลให้ราคากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง BTS Grove BTS g i f และบมจทางด่วนและรถไฟฟ้า BEM ที่ปรับตัวลงทันทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรีบออกมาชี้แจงโดยยืนยันว่าความหมายที่นายทักษิณพูดนั้นไม่ใช่การยึดสัมปทานคืนหรือไปรังแกเอกชนหากทำแบบนั้นต่อไปเอกชนที่ไหนจะกล้ามาลงทุนเรื่องนี้จะเป็นการซื้อคืนสัมปทานและคำนึงถึงสัญญาเดิมของเอกชนที่ได้ลงทุนระบบการเดินรถไว้ซึ่งเมื่อรัฐบาลซื้อคืนมาแล้ว จะยังคงจ้างเอกชนรายเดิมเป็นผู้เดินรถต่อไปจนครบเวลาที่เหลือของสัญญาเดิมเป้าหมายสําคัญคือต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดได้ใช้บริการรถไฟฟ้านในราคาไม่เกิน20บบาทตลอดสายส่วนเอกชนรายเดิมยังเป็นผู้เดินรถต่อไปเพราะจะมีการเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานหรือ PPP Net Cost เป็นสัญญาจ้างเดินรถหรือ PPP Gross Cost แทนเอกชนจะไม่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงใดๆ รถไฟฟ้าที่ผ่านมารัฐลงทุนก่อสร้างงานโยธาสัดส,ส่วน70-80%อีก20-30%ที่เป็นค่าระบบและรถไฟฟ้าที่ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและได้สัมปทานไป30ปีกลายเป็นรัฐลงทุนมากแต่เสียโอกาสในการกำหนดค่าโดยสารถูกๆเพื่อประชาชนส่วนจะเอาจากไหนมาซื้อนายสุริยะอธิบายว่ากระทรวงการคลังจะจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน infrastructure fund และให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอน,นอ ศึกษาและวิเคราะห์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดหรือ congestion c h a r g e เพื่อนำไรายได้ส่งเข้ากองทุนปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีส้มมีบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM รับสัมปทานสายสีชมพูและสีเหลืองมีบริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS รับสัมปทานโดยยังมีอายุสัมปทานเหลืออีกกว่า20ปียกเว้นสายสีเขียวที่จะครบสัมปทานปี2572 เท่ากับเหลืออีกแค่5ปีนายคีรีการจันภาฒรประธานกรรมการบริษัท BTS ระบุว่าเรื่องรับซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าถ้าทำแล้วทุกฝ่ายได้ประโยชน์ก็ควรช่วยช่วยกันคิดวิธีการที่ทำให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมและเป็นประโยชน์กับผู้โดยสาร